มา1สายจากทางบ้านสายนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิค่ะเรื่องของคุณตีสวัสดีคุณตีค่ะสวัสดีครับคุณตีเรื่องของพี่ตีเองเลยป่ะครับใช่ครับผมโอเคเรื่องราวเกี่ยวกับสึนามิเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคุณตีเมื่อปี47นะครับที่เกิดเหตุสึนามิปีที่เกิดเหตุเลยครับโอเคอ่ะเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงคะคือตอนนั้นผมทำอยู่มูลนิธิถึงของกรุงเทพนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุสึนามิขึ้นมาตอนเกิดเหตุวัน2วันแรกเนี่ยผมยังไม่ได้เดินทางไปณพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีผมเดินทางไปหลังจากนั้นประมาณ3วันระหว่างนั้นที่ลงไปนะครับก็มันจะไม่ค่อยมีศพผู้เสียชีวิตอยู่บนพื้นที่แล้วครับอันนี้ต้องย้อนบอกว่าผมไปลงจังหวัดพังงานะครับใกล้กับเขาหลักอาจหนึ่งทั่วตรงนั้นนะครับก็จะมีแต่กลิ่นศพที่มันเริ่มเน่าแล้ววิธีการเก็บศพผมก็เริ่มจากการดมกลิ่นนะครับเพราะว่าต้องไล่เดินตามกลิ่นไปว่ากลิ่นมาจากตรงไหนแล้วมีอยู่เคสหนึ่งอ่ะที่ผมสะเทือนใจมากนะครับคือมันมีกองหญ้ากองเหมือนกองเศษต้นไม้เนี่ยกองสูงประมาณเกือบ2ชั้นนะครับตึก2ชั้นนะครับได้กลิ่นจากตรงนั้นครับกลิ่นเน่ามากแล้วเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีศพอยู่คราวนี้เราก็เริ่มรื้อจากข้างบนลงมาว่าศพอยู่ตรงไหนรื้อออกไปได้สักพักนึงอ่ะเจอขาครับคราวนี้เฮ้ยเราเจอศพละก็เลยรื้อออกมาแต่สะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือศพนั้นน่ะเป็นศพผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอยู่เราดึงศพออกมาคือศพนั้นในปากของผู้เสียชีวิตนั้นอมพระอยู่ด้วยครับ มันทำให้ผมได้นึกถึงว่าคนหัวนาทีสุดท้ายของพี่ตะที่เพิ่งสุดท้ายนะเขามีแค่เหลือแค่พระแล้วจากนั้นผมก็เอามาใส่ไว้ที่รถกระบะของผมไว้อยู่เพราะว่าในการที่เราจะเข้าพื้นที่อ่ะรถ6ล้อที่จะเข้าไปขนศพออกมาบางทีพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้ต้องใช้รถเล็กมาเพื่อถ่ายเทไปสู่รถใหญ่ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3วัน มีการผัดเปลี่ยนกำลังผมต้องกลับกรุงเทพครับปรากฏว่าตอนช่วงขากลับเนี่ยผมพร้อมกับทีมงานทั้งหมด8คนนั่งกระบะกลับมาข้างหน้าเป็นแคปนะครับกระบะของผมข้างหน้านั่ง4คนข้างหลัง4คนพอดีช่วงขากลับเนี่ยผมมาเกิดอุบัติเหตุตรงทางเข้าเขื่อนราชประภาครับรถสไลด์ลงข้างทางคว่ำแบบคือรุนแรงไหมฮะรุนแรงครับน่าจะทั้งคันจากที่ที่ผมมุดออกมาจากรถอ่ะคือน่าจะมีเสียชีวิตบ้างเพราะว่าเพื่อนที่นั่งหลังกระบะเพราะหลังกระบะผมอ่ะไม่มีหลังคาเป็นกระบะโล่งๆขับเทกระจาดเลยเนี่ยแต่ทุกคนทั้งหมด8คนไม่เป็นไรเลยครับโอ้โหแต่รถนี่คือหลังคายุบมาถึงแบบถึงประตูครับหลังคาแต่ไม่เป็นไรแปดคนคราวนี้เราก็คิดกันอยู่ว่าคนไม่เป็นไรแล้วเราจะทำยังไงต่อคราวนี้ก็รถขึ้นมาจากบึงที่เราตกลงไปครับข้างทางก็มีพี่มูลิธิในพื้นที่ครับบอกว่าเดี๋ยวไปนอนบ้านเขาก่อนเดี๋ยวลากรถอ่ะไปไว้บ้านเขาก่อนเช้าเราค่อยว่ากันอีกว่าจะทำยังไงต่อแต่ทีนี้เราก็เลยแบ่งว่า8คนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็แบ่ง4คนอ่ะกับกรุงเทพกับขบวนมูลิธิขึ้นไปก่อนส่วนผมก็อยู่กับเพื่อนอีกชุดนึง4คนพี่เขาก็พาไปที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยก็ดูแลอย่างดีครับทุกคนทั้งหมู่บ้านออกมาต้อนรับมาดูแลหาที่หลับที่นอนให้ผมก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนกันหลังจากประสบอุบัติเหตุมาพอตอนเช้าลงมาเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขามาถามผมเลยว่ามันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะยังไม่ลงจากรถเหมือนเขาออกมาช่วยอ่ะครับว่ามามีคนประเสริฐมาช่วยทำกับพวกเราข้ากลางคืนเขามาช่วยเฝ้าไว้เขาบอกว่ามีแล้วเสียงเพลงในรถอ่ะเปิดตลอดแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่หลังรถไม่ไปไหนด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่าคนที่หมู่บ้านนั้นก็คิดว่าเราเพิ่งไปช่วยเก็บศพมาผมอยู่กันแค่4คนแต่คนหมู่บ้านเขาจัดกับข้าวไว้ให้2สำรับครับเอาทำไมอ่ะมันก็ต้องสำรับเดียว4คนใช่ครับ4คนก็ชุดหนึ่งก็พอป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเราเพื่อนยังไม่ลงมาอีกเหรอครับเขาเห็นคนอื่นนอกจากพวกเราอีกเหรอใช่ครับเขาบอกว่าขอเห็นมากันเยอะแยะเลยแล้วพอเขาบอกว่าเห็นมากันเยอะแยะแล้วยังไงต่อพี่ตีทำไงไม่รู้จะทำไงก็บอกว่าพวกผมมากันแค่นี้ครับ4คนเขาก็รีบเก็บสำรับกับข้าวออกไปเลยแล้วพี่ตีได้ถามเขาไหมว่าคนที่เขาเห็นอีกลักษณะลักษณะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเขาได้คุยกันไหมครับมีเห็นเป็นผู้ชายเพราะเห็นคนท้องด้วยหลังจากนั้นหลังจากที่รถกลับกรุงเทพมาแล้วอ่ะที่รถไปเข้าอู่ครับครับช่างที่อู่บอกว่าผู้หญิงคนท้องนั้นน่ะอยู่ที่รถตลอดมีคนเห็นแล้วเขารีบซ่อมรถของผมให้เสร็จเรารีบโทรบอกรีบเอารถไปหน่อยได้ไหมแล้วตอนนี้รถคันนั้นยังใช้งานอยู่ไหมคะคุณตีตอนนี้ได้ขายไปแล้วครับครับอันนี้ผมสงสัยนิดนึงผมว่าคนฟังหลายคนก็สงสัยพี่ตีขับรถกระบะที่มีแคปถูกปะข้างหน้าเนี่ยมันนั่งได้4คนคนขับ1 คนนั่งหน้า1แล้วในแคปนั่งอีก2อีก4คนมันต้องอยู่หลังกระบะประสบอุบัติเหตุหลังกระบะรอดมาได้ยังไงพี่ตีเพื่อนผมบอกว่าตอนที่รถมาแล้วอะทุกคนลงไปอยู่ในน้ำแต่หลังกระบะรถล้อชี้ฟ้าครับครอบรถครอบตัวคนอีกทีโอ้ยสวัสดีมากเลยนะพอทุกคนออกจากพังงากว่าจะมาถึงตรงสุราตรงทางเข้าเขื่อนราชประภาครับครับมันเป็นเส้นทางก็ออกมาระยะหนึ่งแล้วทุกคน
ที่อยู่หลังกระบะนั้นนอนทั้งหลังมาเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้อีกทีว่าตัวอยู่ในน้ำแล้วก็กับรถอยู่บนหัวรถครอบอยู่เหมือนครอบพอดีอังคารคลุมโปง